คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีการฆาตกรรมเผาอำพรางแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ภายในโรงเรียนผู้ที่เสียชีวิตเป็นหนุ่มวัย23ปีเพิ่งกลับมาจากเยอรมันซึ่งญาติก็ยังสงสัยไงคะว่าเอ้าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่ได้มีเพื่อนอยู่ที่นี่ทำไมถึงมาถูกฆ่าตายลูกเพิ่งมาจากต่างประเทศเดินไปเดินมาเขาก็เดินออกจากบ้านมาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะก็คือ18นาฬิกาแต่เห็นไม่มานานไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ตามหาพอเห็นมันขาดผมก็วิ่งไปตามคนแถวนี้นะให้มาดูไปช่วยกันดูก็จริงเป็นศพคนจริงเหตุการณ์เผาอำพรางศพเนี่ยเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะคะสภ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงโทนว่าเจอศพคนนอนตายอยู่ภายในป่าหญ้าอยู่ภายในโรงเรียนเลยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำรวจไปตรวจดูทราบชื่อแล้วนะคะผู้เสียชีวิตคือธนทัศน์จันแกหรือว่าในหนำอายุ23ปีเสียชีวิตในลักษณะนอนคว่ำหน้าแผ่นหลังมีรอยไหม้แล้วมีกลิ่นน้ำมันคะคลุ้งทั่วบริเวณเลยพอตรวจสอบดูด้านหน้าของศพบริเวณหน้าอกก็มีรอยไหม้เช่นเดียวกันค่ะแล้วไหม้หลุมจนเห็นอวัยวะภายในร่างกายคุณผู้ชมคะแม่ของผู้ตายเนี่ยพอเขาทราบข่าวเขารีบมายังโรงเรียนที่เจอศพเลยนะคะร้องไห้กรี๊ดทำใจไม่ได้แล้วก็ตกใจมากที่ลูกมาตายอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้ำพึ่งมากก็ติดแม่แล้วลูกลูกจะจริงๆใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเนาะเราใจเย็นก่อนไอ้นายเอ้ยนายลูกเอ้ยคนที่ใส่คนมาดูคนได้ไหมดูมาดูตะแคงแม่ก็จำได้ลูกแม่ไม่เลี้ยงมากับมือใช่คือช็อกตกใจสุดขีดว่าลูกมาถูกฆ่าเผาศพทิ้งอยู่ภายในโรงเรียนตรงนี้ได้อย่างไรตอนนี้อยู่ในอาการเศร้าเสียใจนะคะแต่ว่าคุณลุงของผู้ตายเขาให้ข้อมูลคุณลุงสุวรรณบอกว่าหลานเนี่ยปกติอยู่ที่เยอรมันนะอยู่กับแม่เขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยไม่กี่วันต้องการจะมาเยี่ยมลูกเมียแล้วก็มาผ่อนผันเรื่องการเกณฑ์ทหารหลังจากที่รับแจ้งว่าเสียชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนคนที่บ้านก็งงกันหมดเลยว่ามาเสียชีวิตตรงจุดนี้ได้ยังไงใครเป็นคนฆาตกรรมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความคืบหน้าล่าสุดกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะตำรวจสภ.ประโคนชัยยังคงตามเรื่องนี้ต่อเบื้องต้นตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงซึ่งปรากฏว่ากล้องวงจรปิดมันจับภาพช่วงกลางคืนได้ด้วยคุณผู้ชมคะเห็นว่านายธนทัศน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินไปเดินมาแต่เดินอยู่คนเดียวนะคะในพื้นที่ใกล้ๆกับโรงเรียนแล้วภาพแบบพอมันพ้นจากจุดนี้ไปภาพมันก็เลยไม่เห็นแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในมุมอื่นๆเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะว่าเอ๊ะเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากเยอรมันกลับจากต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรือว่าไม่ได้มีศัตรูอะไรอยู่ที่เมืองไทยทำไมถึงมาถูกฆ่าตายได้ภรรยาของผู้ตายค่ะคุณยุพาพันธ์หรือว่าคุณก้อยบอกว่าปกติเนี่ยตอนที่สามีกลับมาที่บ้านตอนนั้นเขาก็แค่ขอเดินออกไปสูบบุหรี่ออกไปเดินเล่นเท่านั้นเองก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมเขาถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเขาไม่เคยมีศัตรูที่นี่นะอยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วเชื่อว่าสามีตัวเองโดนทำร้ายแน่ๆการมีปิกนิกช่วงเย็นคือภายในครอบครัวใช่ภายในครอบครัวแล้วคนตายเขาได้พูดอะไรไหมไม่ครับปกติทุกอย่างแล้วก่อนที่เขาจะออกจากบ้านนะเขามีพิรุธอะไรไหมครับไม่ครับไม่มีก็เป็นปกติที่ว่าเขาจะออกไปเดินสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยได้สงสัยไปประมาณสัก20นาที30นาทีเป็นปกติค่ะมีศัตรูอะไรไหมเท่าที่รู้ว่าไม่น่าจะมีค่ะว่าฆาตกรรมประมาณ 80% 90% ประมาณนี้ของแล้วภรรยาค่อนข้างปักใจเชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอทางตำรวจคลี่คลายคดีก่อนนะคะว่าการสังหารนั้นมาจากเรื่องอะไรส่วนแม่ผู้ตายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าลูกชายเนี่ยเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดเคยเข้าสู่การบำบัดช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ต้องกินยาจากทางคุณหมออยู่วันละ1เม็ดแต่เหตุการณ์เนี้ยฆาตกรรมแล้วเผาศพทิ้งภายในโรงเรียนน่ะแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะเด็กนักเรียนหรือวันต่อๆมาเด็กนักเรียนคุณครูจะทำอย่างไร
ตอนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเองระบุนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้มงวดเรื่องการจัดเวรยามตอนกลางคืนมากขึ้นด้วยครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ